กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับเพื่อนรักมิตรแฟน YouTube และก็เพจในหัวหมาใช้ครับทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ในหัวหมาใช้ครับจะพาท่านชมครับนี่ครับคุณนายแหวนเพชรและคุณนายตื่นสายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการพ่อปลูกเขาแล้วครับเราจะให้เห็นครับนี่ครับเป็นกิ่งที่สดใหม่นะครับที่กำลังเพิ่งแตกนะที่ในสวนของเรานะมีตอนนี้นี่ที่เพชรบูรณ์เรานะมีทั้งหมด2สวนแล้วครับที่เป็นพันธมิตรของเราแล้วก็พร้อมที่จะจัดส่งให้ทุกคนครับนะ1ครับก็คือสวนของคุณจุ๋มที่เป็นผู้จัดการนะในสวนนั้นเป็นผู้ดูแลครับแล้วก็ผู้จัดการอีกท่านนึงครับก็คือคุณปุ๋ยครับนะให้เขาดูแลอย่างดีเลยครับนี่ครับอย่างนี้ครับได้กิ่งพันธุ์ที่สวยงามและก็เป็นกิ่งพันธุ์แรกนะครับกิ่งเนี่ยเห็นไหมครับว่าเพิ่งแตกกิ่งมามาเฮนะครับอย่างนี้เนี่ยตาดอกแล้วก็แขนงเนี่ยจะมีเยอะแน่นอนครับใครซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังครับไม่มีกิ่งแก่แน่นอนครับเพราะว่าเขาเพิ่งแตกกิ่งออกมาใหม่ครับนี่ครับสีแบบนี้เลยครับนี่คือคุณนายแหวนเพชรนะครับคุณนายแหวนเพชรนี่ก็มีหลายสีด้วยกันนะครับร่วม10สีนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับสวยไหมครับก็คือ2สีในสีเดียวก็มีครับลักษณะของคุณนายแหวนเพชรนะครับเขาจะบานทั้งวันครับเขาจะบานจากเช้ายันค่ำเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าเขาจะหุบนะเรามาตอนไหนก็ได้เห็นดอกเขาตอนนั้นครับลักษณะเขาจะเป็นประมาณหัวแหวนนะครับหัวแหวนแหมเป็นเหมือนกำมะหยี่นะครับสวยงามเลยทีเดียวการเลี้ยงดูก็ไม่ยุ่งยากครับคุณนายแหวนเพชรนี่นะเราให้น้ำวันละครั้งนะครับให้น้ำครั้งเดียวก็พอเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณนายแหวนเพชรและคุณนายตื่นสายเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำเยอะครับเขาชอบน้ำประมาณมีความชื้นในดินก็พอแล้วครับการให้ปุ๋ยนะครับก็ช่วงแรกๆครับก็หว่านปุ๋ยสูตรเสมอลงไปครับหว่านลงไปเลยครับหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ7วันนะครับใส่ปุ๋ยได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็หว่านไปอาทิตย์ละครั้งนะครับพอเขาออกดอกครับคราวนี้ครับพอเขาเริ่มออกดอกเนี่ยให้เรานะครับไปหาฮอร์โมนนะครับหรือว่าปุ๋ยทางใบนะฮะนี่ครับอย่างนี้สวยไหมครับเนี่ยถ้าจับดูนะเขาจะนิ่มๆเป็นกำมะหยี่เลยนะครับสวยงามนะส่วนที่การที่เลี้ยงให้ดอกใหญ่ดอกโตนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องใช้ปุ๋ยทางใบนะครับบำรุงดอกช่วยนะไปที่ร้านเกษตรได้เลยครับบอกว่าเอาตัวกลางสูงนะเอาปุ๋ยทางใบเท่านั้นนะเขาจะจัดมาเลยครับมาผสมน้ำละลายน้ำฉีดพ่นเอารดด้วยฝักบัวก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยช่วยนะครับรับรองครับว่ายังไงดอกก็ไม่ใหญ่นะครับเราต้องมีปุ๋ยที่บำรุงดอกด้วยนะครับการันตีว่าใหญ่แน่นอนนะครับนี่ก็คือคุณนายตื่นสายนะครับคุณนายตื่นสายเรานั้นมีมากกว่า20สีนะครับแล้วก็เขานี่เป็นสีทูโทน2สีในดอกเดียวนะครับเราก็มีแบบนี้ครับสวยงามเลยครับกิ่งนี่เหมือนที่บอกเลยครับว่าของเรากำลังออกนะแต่แขนงออกกิ่งใหม่อย่างนี้ครับเพราะเพิ่งปลูกไปนะครับแปลงนี้นะของเก่าเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับนี่คือของใหม่ใครได้ตอนนี้ครับรับรองครับว่าได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันกำลังแตกนะแตกกิ่งสาขามาเนี่ยไปปักปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็โตแป๊บเดียวก็แตกนะครับแล้วช่วงนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับในการขนส่งเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าไม่มีฝนแล้วนะไม่มีฝนเนี่ยคุณนายจะชอบนะแล้วลำต้นเขาจะแข็งแรงนะครับแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยความชื้นเยอะหน่อยนะเขาจะคายน้ำแต่ถ้าหน้าแล้งแบบนี้ครับสั่งไปเลยครับไม่มีปัญหาในการขนส่งนะครับเราจะดูแลอย่างดีนะครับสำหรับหลายคนที่ซื้อไปนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อุดหนุนนายหัวมาโดยตลอดนะครับแต่วันนี้ครับเราก็มีชุดใหม่ออกมานะครับโดยมีผู้จัดการนะครับมีทั้งหมด2ฟาร์มด้วยกันที่เราปลูกนะที่เพชรบูรณ์บ้านเรานี่เองนะครับใครสนใจก็กิ้งกางตามเบอร์โทรด้านบนนี้ได้เลยครับนี่ครับสีอย่างนี้ครับใครชอบสีแดงสีอะไรเรามีหมดครับนะสีสดใสแบบนี้ครับแล้วถามว่าแล้วแพรเซี่ยงไฮ้มีไหมในหัวมีนะครับแต่นี่ให้ดูครับอันนี้เป็นคุณนายดอกซ้อนนะครับมีสีเดียวในประเทศไทยครับสวยงามเลยทีเดียวใครที่สนใจคุณนายดอกซ้อนก็แจ้งมานะครับว่าเอาคุณนายดอกซ้อนนะครับเนี่ยฮะกิโลกรัมละ100บาทเท่านั้นครับทั้งหมดทั้งเพทั้งมวลเนี่ยนะครับเราให้ดูกันสวยๆกันแบบนี้เลยครับการดูแลของเรานั้นก็บอกหมดทุกเคล็ดลับนะครับในการดูแลดอกไม้นะครับสวยไหมครับแบบนี้ครับเป็นชั้นๆแบบนี้นะแล้วก็น้อยคนนะครับที่จะมีคุณนายดอกซ้อนนะครับเพราะว่าเพิ่งนำเข้ามากันไม่นานนี่เองนะครับก็นี่ครับมีหลากหลายสีใครชอบแบบไหนก็เอาตามนั้นเลยนะครับสำหรับคุณนายตื่นสายของเรานะเราก็มีให้เห็นกันแบบนี้ครับการดูแลครับไม่ยากครับการปักชำนะครับในหัวปักชำยังไงดีในหัวก็หักกิ่งปักได้เลยนะครับใครที่ลงแปลงนี่ก็ง่ายครับดูแลไม่ยุ่งยากสำหรับคนที่ลงกระถางนะครับลงกระถางนี่ก็เหมือนกันครับปักนะก็ปักลง
กระถางไปได้เลยแต่ว่านะครับเราต้องดูปริมาณของน้ำด้วยนะครับถ้าคุณนายตื่นสายแบบนี้ครับรดน้ำก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าหากว่าแพเซียงไฮ้นะครับเราต้องให้น้ำเยอะกว่าปลูกลงดินนะครับปลูกในกระถางเนี่ยเพราะว่าแพเซียงไฮ้เขาต้องการน้ำเยอะคุณนายตื่นสายครับเราปลูกที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าน้ำที่เขาได้นะครับก็พอดีกับเขาอยู่แล้วนะครับเขาไม่ชอบน้ำเยอะนี่ครับเราอาจจะรดน้ำเช้าเย็นก็ได้ครับรดผ่านๆนะครับสำหรับคุณนายตื่นสายอย่าไปจี้นะครับถ้าจี้นี่เขายุบตายผมไม่รู้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่ารดผ่านๆนี่ไม่เป็นไรนะครับเขาสามารถที่จะระเหยน้ำออกไปได้นะครับเขาไม่ชอบน้ำเยอะนะครับสำหรับคุณนายตื่นสายในหน้านี้เหมาะที่สุดครับหน้าหนาวกับหน้าแล้งนี่ครับคุณนายตื่นสายคุณจะสดใสแน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่ชอบฝนนะครับแหมนายหัวก็ตามเบอร์โทรนั่นเลยครับที่เราบอกไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับนายหัวก็ต้องพูดคำว่าไปก่อนครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามและกดหัวใจให้นายหัวครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ